A moi? Vuoi? ที่บ้านหมวยเนี่ยน้ำท่วมป้าก็เลยให้หมวยน่ะมาพักที่บ้านเราก่อนไม่ใช่บ้านเราคือที่ออฟฟิศอาชัยในก่อนยายค่ะอ้าวช่วยหิ้วกระเป๋าหน่อยสิอ๋อได้ต้องพี่หมวยครับเดี๋ยวเหมาเอากระเป๋าไปเก็บให้นะครับครับปฏิบัติรับใช้องค์หญิงดีขนาดนี้บางทีอาจจะมีตบรางวัลให้เราบ้างก็ได้ไปหาที่หลับที่นอนไปหาที่นอนให้ค่ะหวยคือจะอยู่ที่นี่นานไหมก็อยู่จนกว่าน้ำจะลดอ่ะอ๋อเออกินอะไรมายังอ่ะเดี๋ยวตรงไปทำก๋วยเตี๋ยวให้กินนะลืมไปว่าที่นี่ไม่ใช่บ้านทำไรเดี๋ยวน้ำมาให้ดิฉันครับฮะคือตู้เย็นอยู่ไหนครับตู้เย็นตรงท่าทางแปลกๆเนี่ยต้องมีอะไรแน่เลยอ่ะเพราะยายหอยจุกแน่ๆเลยอ่ะโหคือตอนคุณเนยไม่เห็นเป็นหนักขนาดนี้เลยเฮ้ยฉันไม่รู้หรอกนะว่าเธอเป็นใครยายหอยจุกแต่ถ้าเธอมาขัดขวางความรักระหว่างฉันกับตรงแบบเนี้ยยังไงก็ยอมไม่ได้หรอกบอยป้าเนี่ยให้อารัมยายอ่ะจัดห้องนอนให้ลื้อแล้วนะขอบคุณมากเลยนะคะป้าแต่ว่าสงสัยจะต้องเพิ่มอีกห้องนึงอะค่ะพอดีคุณเนยเนี่ยบ้านเขาน้ำท่วมอะค่ะแล้วหมวยก็สงสารเขาว่าเขาไม่มีที่ไปหมวยก็เลยชวนเขามานอนที่นี่ด้วยกันเลยค่ะมันจะดีเหรอคือหมายความว่าอ้วนเนี่ยกลัวว่าจะอึดอัดอะเพราะว่าที่นี่คนบ้านเราก็มาพักกันเยอะกลัวว่าจะไม่สบายไม่รู้จะให้อีกนอนที่ไหนด้วยอ่ะก็ให้ไปนอนที่ห้องอาตงไงอ้าวรู้นะว่าเรื่องไม่ค่อยจะชอบอเนยเท่าไหร่แต่ว่าตรงนี้อีกำลังเดือดร้อนนะแล้วเรือจะแล้งน้ำใจกับอีเชนเหรออฉันหลอกคือก็เรื่องที่ฉันมาคนเนยมาไงนะไม่เป็นไรหรอกเหงามันนี่เดี๋ยวช่วยว่าเดี๋ยวใจเย็นครับใจเย็นครับบอกให้ดูแลมาก็ทำไมไม่ดูแลนี่ปล่อยมาหายไปไหนเนี่ยอามาอามาอยู่หน้าตึกกันค่ะเนี่ยไม่แบ่งตัวดีนะคะที่ลำยายไปซื้อของก็เลยเอามากขึ้นมาด้วยค่ะจะหาว่าลำยายุ่งแล้วนะคะลำยายว่าฝากอาม่าไว้กับสารพระภูมิน่าจะอุ่นใจกว่านะคะเอางี้ไหมคะเดี๋ยวว่าจ้างลำยายสัก500เดี๋ยวคืนนี้ลำยายจะดูแลอาม่าให้เองค่ะดูแลอาม่าเอามามานี่สิมานี่สิครับครับว่าไงครับให้กระเป๋าตังค์หน่อยได้ครับเออยี่ห้ออย่างดีเลยเนี่ยนะดีครับเก็บตังค์ซื้อเองด้วยดี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 มาครับมาครับเดี๋ยวมันตังค์ว่าหักแตกเลยเพราะว่าจ้างลำยายดูแลอาม่าอาม่าขาคืนนี้ลำยายดูแลอาม่าเองนะคะลำยายไปกินข้าวกินข้าวหมดแล้วหมดไปเกี้ยไปเกี้ยไปเกี้ยนะเดี๋ยวครับเอาแบบนี้เลยแหละครับโอ้โหนั่น500สุดท้ายของกูเลยนะครับ
ิถ้าต้องทำไว้ตามสบายนะคุยกันตามสบายเราเป็นคนเขาแฟกของข้างล่างสวัสดีค่ะพอดีนายซื้อไก่มาฝากด้วยค่ะอุ้ยขอบใจมากล่ะยังมีตะกายซื้อไก่มาฝากนะที่บ้านน้ำท่วมอยู่ไม่ใช่หรออันนี้ลูกนี่เป็นคนดีมีน้ำใจจริงๆนะขนาดตัวเองเดือดร้อนนะยังมีแก่ใจคิดถึงคนอื่นไม่เหมือนบางคนใช่เลยค่ะมาพูดถูกที่สุดเลยค่ะเฮ้ยว่าเรานี่หว่าไอ้ต้องทำไว้คุยกันไปลูกคุยกันไปเดี๋ยวป้าไปช่วยเขาแพ็คของกันทำไมเราต้องมานั่งเป็นแม่สื่อให้ตรงกันเลยด้วยเนี่ยเอานะมวยเส้นทางความรักไม่รู้ได้กี่กุหลาบหรอกอดทนไว้เอามาครับไม่เป็นไรครับโอว่าเอามาไปนอนกันได้ครับเดี๋ยวโอขโมยช่วยกันแพ็คของเห็นไหมเด็กยินดีตรงพูดมาไปเรื่อยไปได้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 นี่นายฉันอยู่เนี่ยก็ดีนะเวลาที่นายอ่ะแอบคิดถึงยายหอยจุ๊บอะไรนั่นน่ะฉันจะได้เตือนสตินายไงหมวยอย่าไปเรียกเขาว่ายายหอยจุ๊บได้ไหมโอ้แบบไม่ได้คือไม่ใช่นะคือตรงไม่อยากให้หมวยเป็นเพียงปากจัดไงเดี๋ยวถ้าหมวยมีแฟนเดี๋ยวแฟนหมวยเขาเบื่อหรอกแฟนฉันก็นายไม่ใช่หรอฮะแล้วนายเบื่อหรือไงดีกับเราแบบแปลกๆฮะยืนหัวเราะอยู่ได้ทำไมไม่ช่วยอ่ะช่วยฮะโอ้โหเป็นอะไรไหมเนี่ยเก้าอี้อ่ะขอบคุณค่ะแล้วนายทำไมเนี่ยทำไมไม่มาอยู่คนเนยอ่ะคือคนเนยเขาหลับไปแล้วแล้วหมวยอ่ะไม่สบายไม่ใช่หรอทำไมไม่นอนอ่ะก็นอนไม่หลับอ่ะแล้วนายอ่ะทำไมไม่นอนอ่ะนอนไม่หลับอ่ะขอนั่งที่คนได้ไหมไม่รู้ดิก็ที่นี่ไม่ใช่บ้านฉันนี่ตามนี้มีใครคิดถึงแน่เลยเหรอมั้งตามนี้เดี๋ยวตรงว่าตรงไปหยิบยามาให้นะกันนะแป๊บนึงนะมันเป็นแม่สื่อให้ตรงกับคุณเนยแบบเนี้ยคืนเนี้ยขอใช้เวลาอันนี้ค่ากับตรงให้ชื่นใจหน่อยฮะเป็นไงอิ่มไหมกินให้หายไม่ได้กินให้อิ่ม
กอะเนี่ยฮะตรงตลกแบบนี้แล้วหมวยชอบไหมล่ะตรงหมายถึงว่าตรงตลกแบบนี้แล้วมันดีไหมล่ะดีก็ดีแต่ว่าอย่าไปตลกกับคนอื่นแล้วกันโดยเฉพาะอย่าหอยจุ๊บนั่นน่ะทำไมหมวยถึงตรงเหรอคือตรงจะบอกว่าเราสองคนเนี่ยเป็นแฟนแบบฟอมๆตั้งนานแล้วเนาะตรงเองก็ยังไม่ค่อยรู้เรื่องของมวยเลยอะเนาะก็ตัวเองไม่เห็นเคยสนใจแล้วจะไปรู้เรื่องเราได้ไงแล้วก็นายอยากรู้นายก็เล่าเรื่องนายมาก่อนดิก็บ้านตรงขายก๋วยเตี๋ยวรู้แล้วเล่าหน่อยสิก็ได้คือเริ่มต้นเลยนะของบ้านเฮงเลยนะคืออาป้าเนี่ยโอ้โหทำก๋วยเตี๋ยวสุดยอดเลยเมื่อก่อนเนี่ยนะจะมีอเล็กคนนึงนะแล้วพอจะคืนเนี่ยนะย้ายออกไปปุ๊บเฮียซันเนี่ยก็มาซื้อบ้านข้างๆนี่แหละแต่เรื่องทั้งหมดเนี่ยนะโหนี่แสดงว่าเรื่องที่ตรงเล่านี่น่าเบื่อมากเลยเนี่ยนั่นเหรอโหยโหยต้นต้นเอายังไงถึงไหนแล้วนะต้นอยู่ทางนี้คือหวยถ้าใส่อย่างนี้ไปนอนดีไหมยังไม่ง่วงเลยอ่ะต้องต่อสิก็ได้ตรงหวยนาทีทองนาทีทองสมมุติเลยตอนนี้เนี่ยโอ้ก็เฮ้ยโหเฮ้ยเฮ้ยร้องไปนอนเถอะทำไมอ่ะก็ดูตาดิตาทำไมเหรอโอ้โหนี่ง่วงแทบเละเลยนะเนี่ยฮะไหนนี่ง่วงนี่ง่วงเลยมีนายก็เล่าดิเล่าได้ทุกเรื่องเลยนะเล่ามามาเล่าได้ทุกเรื่องเลยเหรออ๋อโหยไหนๆนะเราอ่ะร่วมหัวชนท้ายกันมาขนาดนี้แล้วอ่ะเพราะฉะนั้นนายมีอะไรเนี่ยนะนายก็เล่าให้ฉันฟังได้ทุกเรื่องเลยอือได้ทุกเรื่องเลยนะอืมคือตัวเองก็มีเรื่องอยากจะบอกมวยเหมือนกันนะแต่ว่าถ้าตรงเล่าให้หมวยฟังแล้วอะหมวยว่าตรงเป็นผู้ชายใจโลเลนะคือตรงจะบอกว่าผู้หญิงที่ตรงคิดถึงมาตลอดอะที่หมวยเรียกเขาว่ายายหอยจุ๊บอะผู้หญิงคนนั้นเนี่ยก็คือก็คือหมวยหมวยโกรธตรงเหรอไรนะ